This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมเป็นพื้นที่การพักผ่อนกับเรื่องเล่าดีๆและสำหรับวันนี้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรำลึกถึงนักเขียนผู้จากไปคุณสรจักรสิริบริรักษ์นะคะหยิบเอาหนังสือรวมเรื่องสั้นศพข้างบ้านและวันนี้จะเป็นตอนที่2ค่ะของเรื่องที่ชื่อว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ชื่อเรื่องค่อนข้างยาวนะคะความหมายก็ตามนั้นแหละค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดแม้นเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนสุนทรผู้เคยสอนเอาไว้ผ่านโยคีที่สอนสุดสาครก่อนที่สุดสาครจะไปเผชิญโลกกว้างคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่านการเวลามาเนิ่นนานขนาดไหนแต่ก็ยังคงทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ทุกยุคนะคะตราบใดที่มนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์เช่นทุกวันนี้บางครั้งนอกจากเราจะไม่รู้ทันคนอื่นแล้วเราอาจจะไม่รู้ทันความชั่วร้ายในจิตใจของเราเองด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้คิดเกี่ยวกับความชั่วร้ายในจิตใจของเราเองเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะเวลาที่เราทำร้ายคนอื่นเรามักไม่ได้จำแต่ถ้าคนอื่นทำร้ายเราโอ้โหไม่มีลืมแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์วันนี้จะเป็นตอนจบนะคะคือเรื่องของคุณสรจักรจะเป็นเรื่องสั้นๆแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์เป็นเรื่องของนายตำรวจคนหนึ่งที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายหลักสูตรที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้ไม่น้อยเราคงจะเคยเห็นเหตุการณ์นะคะที่จะมีคนกระโดดตึกมีคนกำลังคิดจะฆ่าตัวตายตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนก็จะเข้าไปเจรจาพูดคุยต่อรองขอร้องจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนใจและก็สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ในที่สุดนายตำรวจหนุ่มในเรื่องนี้ก็เป็นเช่นนั้นค่ะเขาช่วยชีวิตคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายเอาไว้ได้หลายคนรวมถึงชายคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่3และครั้งนี้เขาก็ถูกตามตัวมาอีกครั้งเพื่อทำการช่วยเหลือนายตำรวจคนนี้เพิ่งจะมีเวลาอันหวานชื่นอยู่กับคนรักแล้วเขาก็ถูกตามตัวมาอย่างกระทันหันการช่วยเหลือครั้งที่3จะประสบความสำเร็จหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับเรื่องแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์ศพข้างบ้านสรจักรเขาคิดถึงคนรักขึ้นมาแป๊บหนึ่งคิดถึงว่าเธอจะคอยเอาใจช่วยเขาอยู่หรือไม่แต่เขาก็เชื่อว่าเธอคงจะเอาใจช่วยเขาอยู่แล้วเพราะนี่หมายถึงอนาคตของทั้งคู่เขาคาดเข็มขัดนิรภัยคล้องปลายเข้ากับท่อเหล็กด้วยสแนปลิงก์เพราะว่าหากเกิดเหตุผิดพลาดมันก็ยังช่วยรั้งตัวเขาให้ห้อยตรงเตงอยู่กลางอากาศได้พลสมศักดิ์ช่วยเช็คความมั่นคงอีกครั้งก่อนที่เขาจะไต่ขึ้นไปตามบันไดเหล็กช้าๆราวบันไดทั้งลื่นทั้งเย็นประกอบกับเหงื่อที่ชุ่มทำให้เขาหลุดมือหลายครั้งเขาพยายามที่จะไม่ก้มลงดูพื้นและคิดถึงเรื่องอื่นเพื่อหันเหความรู้สึกกลัวคือคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายในตอนนี้เนี่ย
ปีนเสาโทรศัพท์เป็นเสาส่งวิทยุขนาด180ฟุตและนายตำรวจคนนี้ก็จะต้องปีนบันไดเหล็กลื่นขึ้นไปในระดับความสูงใกล้ๆกันคนที่พยายามฆ่าตัวตายชื่อนิคมอายุ26จบปวช.อิเล็กทรอนิกส์เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางการขายภายในเวลาแค่3ปีหลังจากสมัครเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเขาสามารถทำรายได้เดือนละกว่า 50,000 บาทและกลายเป็นแสนกว่าบาทในเวลา3ปีต่อมาผมยอมรับว่าตอนที่ไปส่งนายคนนี้ครั้งแรกและเห็นบ้านเดี่ยวที่หรูหราของมันผมละอิจฉาจริงๆเชียวนั่นยังไม่กล่าวถึงเมียที่สวยกว่านางงามแถมจบปริญญาของมันอีกนะตำรวจหนุ่มหลายคนมักแกล้งผ่านไปแวะเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบเพียงเพื่อจะได้ดูสาวงามคนนี้ใครๆก็พากันสงสัยว่าเหตุใดนิคมจึงคิดฆ่าตัวตายในเมื่อชีวิตมีความสมบูรณ์พร้อมออกอย่างนี้คงเป็นผมมั้งที่ใกล้ชิดและรู้เรื่องดีที่สุดครั้งแรกที่ผมช่วยเขาเหตุผลไร้สาระที่เขายกมาอ้างคือเขารู้สึกถูกกดดันและบีบคั้นจากงานจนทนไม่ได้เขากลัวว่าตัวเองจะตกต่ำลงสักวันหนึ่งเลยคิดจะชิงฆ่าตัวตายลาโลกเหตุผลครั้งที่สองนายนิคมอ้างว่ารู้สึกน้อยอกน้อยใจที่ภรรยาทำตัวเหินห่างสังกตายและไม่ให้เกียรติญาติพี่น้องของสามีช่างเป็นเหตุผลที่สุดเหยจริงๆแต่ผมรู้ว่าแท้จริงแล้วนายนิคมมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายเพราะกรรมพันธุ์จากประวัติที่นายตำรวจท่านนี้ได้รับพ่อของนิคมยิงตัวตายตั้งแต่เขายังแบบบอกและเมื่ออายุได้14พี่สาวก็ผูกคอตายเพราะความรักไม่สมหวังลุงของเขาพยายามฆ่าตัวตายถึง5ครั้งและสำเร็จในครั้งที่6เหมือนโกหกแต่ก็เป็นเรื่องจริงความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้นายตำรวจหนุ่มคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยการคิดเช่นนี้ทำให้เขาลืมเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าไปได้ชั่วคราวแต่พอเผลอมองลงไปข้างล่างก็ใจหายวูบเขาขึ้นมาสูงเกือบ80ฟุตแล้วเทียบได้พอๆกับตึก8ชั้นเขารู้สึกเสียวที่ก้นกบขึ้นมาฉับพลันเรี่ยวแรงหายไปหมดเหมือนกับว่ามีแรงมหาศาลพยายามดึงเขาให้หงายไปข้างหลังเขาต้องรีบหลับตาและดึงร่างเข้าชิดราวบันไดหลังจากหยุดตั้งสมาธิอึดใจนึงเขาก็เริ่มปีนต่อเป้าหมายอยู่อีกไม่ไกลตรงนั้นเป็นชั้นสำหรับพักพอดีแต่เจ้านิคมไม่ได้ยืนอยู่ในคอกเหล็กที่ทำเอาไว้เขาปีนออกไปห้อยโหนโวกวากอยู่ที่โครงเหล็กเป็นที่น่าหวาดเสียวลมหนาวพัดกระโชกเป็นระยะอย่างไม่เป็นใจเสียงตะโกนโวกเวกจากปากนายนิคมดังเข้าหูมัวเช่าเหรอมัวจะขึ้นมาทำไมผมไม่เปลี่ยนใจหรอกลงไปเถอะนายตำรวจคนนี้ชื่อว่ามัวเช่าเขาทั้งเหนื่อยทั้งโมโหถ้าไม่เปลี่ยนใจจริงก็น่าจะกระโดดลงไปซะตั้งแต่แรกจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่น่าจะให้เขาต้องพลอยขึ้นมาเสียงด้วยเลยเขาเห็นมาเยอะแล้วไอ้พวกที่รำพึงรำพันว่าอยากตายอยากตายแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่เห็นจะกล้าดีแต่ก่อความวุ่นวายเรียกร้องความสนใจไปวันๆแล้วเขาก็ขึ้นมานั่งหอบแฮกๆอยู่บนแท่งพักโครงเหล็กสี่เหลี่ยมมีราวแค่เอวล้อมรอบขนาดกว้างยาวไม่เกิน2 วาพื้นเป็นเหล็กแผ่นเจาะรูรูปตาข่ายที่ระดับความสูงเกือบเท่าตึก12ชั้น
มองเห็นตำรวจอยู่ข้างล่างตัวเข้าตุ๊กตานายนิคมปีนไปเกาะอยู่ที่โครงเหล็กนอกราวกั้นใช้มือข้างเดียวเกาะโครงเหล็กทำท่าเหมือนจะกระโดดลงไปจริงๆเขาเกาะพื้นแน่นรู้สึกว่าหากเคลื่อนไหวแท่นเหล็กอาจจะกระดกแล้วก็เทเขาลงไปฟาดพื้นแหลกเลวได้ทุกนาทีเขารู้สึกกลัวความกลัวพุ่งจี๊ดเหมือนมีเข็มสักร้อยเล่มแทงเข้าที่ก้นกบและแผ่นหลังลมหนาวพัดผ่านรูที่พื้นดังวิววิวนายตำรวจหนุ่มปากสั่นด้วยความหนาวและความกลัวนี่ถ้าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเขาก็คงไม่เสี่ยงปีนขึ้นมาเช่นนี้แน่นอนเขามีเป้าหมายอะไรเขาเอ่ยถามนายนิคมซึ่งกำลังคิดจะฆ่าตัวตายว่าคราวนี้เป็นยังไงอีกล่ะนายนิคมเริ่มฟูมฟายแล้วก็บอกว่าเมียผมมันจะเลิกกับผมคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนั้นมีหลายแบบพวกที่หนึ่งเป็นพวกที่ชอบคิดถึงชีวิตใหม่เชื่อลึกๆว่าคนเราตายแล้วจะได้ไปเกิดใหม่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่หาทางแก้ไม่ได้หรือมีอะไรมากระทบก็มักจะคิดตายเพื่อเกิดใหม่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมพวกที่สองเป็นพวกมีนิสัยชอบลงโทษตัวเองเวลามีอะไรผิดพลาดมักจะคิดว่าตนเองเป็นคนผิดเป็นผู้ก่อเหตุดังนั้นถ้าไม่มีใครลงโทษก็จะลงโทษตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายพวกที่สามเป็นพวกตรงข้ามคือเมื่อเกิดปัญหาจะใช้วิธีฆ่าตัวตายเป็นการลงโทษผู้อื่นลึกๆในใจคนพวกนี้จะคิดว่าตายซะก็ดีพวกเขาจะได้รู้สำนึกพอใจที่คนรอบข้างได้อับอายจากการตายของตนเจ้านิคมก็จัดอยู่ในกลุ่มที่สามนี่แหละผมเชื่อว่ามันไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆหรอกแต่ต้องการให้เมียเกิดความอับอายรู้สึกเป็นบาปที่มีเรื่องกับผัวที่หลังจะได้ไม่ขัดใจตนถ้าผมเป็นเมียมันผมก็อยากจะเลิกกับผัวประสาทอย่างนี้เหมือนกันผู้ชายอะไรอ่อนแอเป็นเด็กลูกแง่แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนายนิคมเริ่มพร่ำพรรณนาถึงความรักอันมั่นคงที่ตนมีต่อภรรยาแสนสวยว่ามีมากมายเพียงใดเขาได้กระทำสิ่งใดบ้างอันเป็นการแสดงความลำบากยากเข็นเพื่อเธอผู้เป็นที่รักความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อสุดที่รักมีท่าทีเหินห่างตลอด3เดือนที่ผ่านมาเสียงนินทาจากเพื่อนบ้านถึงปมด้อยที่ตนจบแค่ปวช.ขณะที่เธอจบปริญญาโอ้ยที่ผมปีนขึ้นมาสูงเท่าตึก12ชั้นเพื่อที่จะมารับฟังปัญหาชีวิตไร้สาระอย่างนี้น่ะเหรอคราวนี้มันปีนเสาส่งสัญญาณวิทยุถ้ารอดไปได้แล้วเกิดมันไปปีนเครนก่อสร้างตึก30ชั้นผมไม่ต้องตามขึ้นไปปลอบประโลมถึงที่อีกหรือนี่ในขณะที่นายนิคมกำลังพร่ำรำพันนั้นเขาก็กล่าวคำพรุสวาจาสอดแทรกไปเป็นระยะระยะคำพรุสวาจาที่ว่าก็คือคำด่าเมียกล่าวหาว่าเมียมีชู้หมวดรู้ไหมเมียผมอ่ะมันมีชู้จริงๆนะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเมียมีชู้จริงๆผมเริ่มยั่วกฎข้อที่หนึ่งอยากกระตุ้นความโกรธรู้สิคนรอบบ้านพูดกันทั้งนั้นมีคนเห็นมันไปกับผู้ชายตอนผมไปทำงานเอ้าก็แล้วถ้าเธอมีใหม่ใครจะไปห้ามได้ล่ะกฎข้อที่สองอย่าทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้อีกแล้วนอกจากความตายนายนิคมส่งเสียงสะอึกสะอื้นใช่ผมรู้ผมเป็นคนไม่ดีผมมันเลวนายตาเริ่มเหม่อลอยแขนขาแกว่งไกวในอากาศช้าๆแล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆผมหลับตาปี
ไม่อยากบันทึกภาพสยดสยองไว้ในความทรงจำโว้ยไม่มีใครรักเราอีกแล้วอยู่ไปทำไมนิคมตะโกนสุดเสียงเล่นเอาคนข้างล่างวิ่งกันวุ่นคงมองเห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนอกจากมีเสียงพึมพำสลับตะโกนดังๆเป็นระยะอยู่นานสองนานทำไมไม่กระโดดลงไปเสียทีละโว้ยตะโกนหาพระแสงด้ามยาวอยู่ได้ผมชักจะหงุดหงิดกฎข้อที่3อย่าย้ำให้คิดถึงแต่ความตายถ้าแกตายทุกสิ่งก็คงจะจบสิ้นใช่ไหมไม่มีใครช่วยแกได้อีกแล้วใช่ไหมนอกจากความตายถ้าเกิดชาติหน้าแกอาจจะได้เมียที่สวยแล้วก็ดีกว่านี้ใช่ไหมคือหมวดชาวนี้ทำทุกอย่างตรงกันข้ามกับกฎที่วางเอาไว้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้นายนิคมเนี่ยฆ่าตัวตายถ้าฟังอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะจะเห็นได้ว่ากฎข้อที่หนึ่งในการเจรจากับคนซึ่งพยายามฆ่าตัวตายกฎข้อที่หนึ่งก็คือว่าอย่ากระตุ้นความโกรธแต่หมวดชาวก็กระตุ้นความโกรธกฎข้อที่สองอย่าทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้อีกแล้วนอกจากความตายกฎข้อที่สามอย่าย้ำให้คิดถึงแต่ความตายอันนี้หมวดชาวย้ำแบบสุดๆนะคะย้ำเห็นในช่วงวินาทีที่คนตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นจะมีอารมณ์หลายชนิดเข้ามาประดังประเดกันได้แก่ความรู้สึกดูถูกตัวเองอย่างรุนแรงความต่ำต้อยด้อยค่าจนอยากทำลายตัวเองทิ้งรู้สึกโกรธตัวเองความรู้สึกเหล่านี้ต้องเกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนกักเก็บเอาไว้ไม่ได้มันจะก่อให้เกิดความคิดแบบชั่ววูบให้ตัดสินใจทำลายตัวเองในชั่วเสี้ยววินาทีขณะนั้นมีแต่เสียงลมพัดอึงอนเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหมวดชาวลืมตาขึ้นดูแต่ไม่นายนิคมยังคงเกาะเงียบๆอยู่ที่เดิมแขนขาหยุดแกว่งแล้วท่าทางซึมไปสักพักหนึ่งนายนิคมก็เงยหน้าขึ้นมองหมวดเฉาขอบคุณครับหมวดทำให้ผมได้คิดจริงสิเมียดีแบบนี้ต่อให้เกิดใหม่อีกสัก10ชาติก็คงหาใหม่ไม่ได้ดีกว่านี้อีกแล้วผมไม่น่าโง่ที่จะคิดฆ่าตัวตายให้ไอ้ชายชู้ชุบมือเปิดเปล่าผมไม่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วครับผมจะกลับไปปกป้องเมียผมจากพวกผู้ชายชั่วๆเมียผมยังอ่อนต่อโลกนะเอาละสิทำสำเร็จจนได้นะคะสำหรับหมวดชาวอันนี้ขนาดไม่ตั้งใจนะเนี่ยแล้วทำไมหมวดชาวถึงไม่ตั้งใจผมหูฝาดไปหรือเปล่าวะเนี่ยมันทำท่าจะกระโดดจากโครงเหล็กมายังแท่นที่ผมหมอบอยู่ผมตาเหลือกร้องลั่นเอ้ยอย่ากระโดดมาเดี๋ยวก็ตายโหงกันทั้งสองคนหรอกผมรีบลุกขึ้นยืนเอาตัวชิดแน่นกับราวเหล็กสองมือยื่นออกเตรียมรับค่อยๆโดดผมบอกมันฝูงไทยมุงข้างล่างคงเดาเหตุการณ์กันออกพวกเขาปรบมือแสดงความชื่นชมที่หมวดชาวสามารถที่จะยุติการฆ่าตัวตายของนายนิคมได้สำเร็จนิคมกระโดดเต็มแรงสองเท้าเหยียบหมับเข้าที่แผ่นเหล็กน้ำหนักตัวทำให้แท่นพักละเกิดอาการสั่นนะเขาคว้าสองมือผมเพื่อพยุงตัวผมลดข้อมือลงต่ำอย่างไม่ให้มีพิรุธไอ้บ้านั่นคว้าได้แต่อากาศร่างแอนเอ็นไปข้างหลังสองมือตะกุยลมตาเหลือกลานผมแซงทำท่าตะครุบตามไปแต่ไม่มีทางทันหรอกความตายรอมันอยู่ข้างล่างแล้วเสียงไทยมุงเบื้องล่างกรีดร้องดังลั่นอ
ผมเสียใจจริงๆครับผู้กองผมพูดจนเขาเปลี่ยนใจแล้วไม่น่าเกิดพลาดพลั้งเลยหมวดเฉาตีหน้าเศร้าช่างภาพหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปกันแวบวับพรุ่งนี้คงจะพาดหัวข่าวตำรวจหนุ่มเสียงตายช่วยประชาชนช่างเถอะมวดไม่เป็นเหตุสุดวิสัยพื้นมันคงไม่แน่นหนาโยกเยกไปมาก็เลยผิดพลาดหมวดทำดีที่สุดแล้วล่ะผลสมศักดิ์เข้ามาช่วยปลดเข็มขัดนิรภัยที่เอวต้องรบกวนหมวดอีกเรื่องนะช่วยแวะไปบอกข่าวร้ายให้ภรรยาผู้ตายทราบก่อนเข้าโรงพักด้วยนะหมวดนี่แน่จริงๆว่างๆผมคงจะต้องขอให้สอนเทคนิคหน่อยแล้วว่าพูดยังไงคนถึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายผู้กองหยอดคำชมก่อนจะจากไปแต่หมวดเชายิ้มแห้งจากนั้นหมวดเชาก็ไปที่บ้านของผู้ตายเพื่อบอกข่าวร้ายแก่ภรรยาสาวสวยหน้าที่ซึ่งไม่อยากมีคนทำซึ่งไม่มีใครอยากทำในหน้าที่นี้เพราะเป็นหน้าที่ที่คือเป็นเรื่องของการบอกข่าวร้ายทุกคนโยนมาให้หมวดเชาและดูเหมือนว่าคราวนี้หมวดเชาก็ยินดีทำไม่ปฏิเสธพลสมศักดิ์จอดรถหน้าบ้านสวยหลังนั้นเธออยู่คนเดียวหมวดเชารู้ดีหมวดเข้าไปบอกคนเดียวก็แล้วกันนะผมไม่อยากดูผู้หญิงร้องไห้แง่ล่ะตำรวจทุกคนพากันหลบเลี่ยงภารกิจบอกข่าวร้ายแต่ญาติแก่ญาติผู้ตายเพราะมันห่อเหี่ยวใจเพ้อๆอาจโดนลูกหลงอีกต่างหากผมพยักหน้าลงจากรถไปกดออดเป็นพิธีแล้วถือวิสาสะผลักรั้วไม้เตี้ยๆเข้าไปผมพบเธอกำลังยืนเช็ดจานอยู่ในครัวด้วยสีหน้าเหม่อลอยมีแต่ความกังวลฉายออกมาจากแววตาสวยคู่นั้นตำรวจสายตรวจคงแวะมาบอกเธอแล้วว่าสามีออกไปทำอะไรนอกบ้านเขาเป็นยังไงคะมือเธอสั่นยังเห็นได้ชัดตายแล้วเธอร้องไห้โฮผมดึงเธอมาซบที่ไหล่ตบหลังเธอเบาๆด้วยความสงสารอย่างไรเสียเธอก็ยังอาลัยอวรสามีของเธอคงต้องให้เวลาเธออีกสักระยะหนึ่งแต่พักเดียวเธอก็เงียบลงอยู่คนเดียวไปสักพักก่อนนะให้เรื่องสงบดีแล้วผมค่อยย้ายเข้ามาผมจูบลาเธอก่อนถอยกลับออกมาจากครัวเช่าคะเธอล้วงมือลงในกระเป๋าเสื้อกันเปื้อนหยิบนาฬิกาเรือนสวยของผมขึ้นมาเมื่อเช้าคุณลืมนาฬิกาไว้ที่โรงแรมค่ะทั้งคู่สบตากันThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนั่นก็คือเรื่องแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์ของคุณสรจักรในรวมเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านนะคะจบไปแล้วค่ะเป็นตอนที่2ฟังดูค่อนข้างจะโหดไม่น้อยทีเดียวเนาะแล้วก็ใจร้ายมากๆด้วยสำหรับหมวดเชาแต่นั่นล่ะค่ะก็ย้อนกลับไปที่ชื่อเรื่องว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์รู้หน้าไม่รู้ใจไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยไหนเดาจิตเดาใจกันได้ยากเหลือเกินนะคะแม้แต่บางครั้งใจของเราเองยังรู้ไม่ค่อยจะเท่าทันเลยว่าไหมคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรกสามารถที่จะไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดตอนแรกมาฟังได้นะคะสำหรับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์เพราะว่าที่เพิ่งจบไปนี้เป็นตอนที่2ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ห้องสมุดหลังใหม่ร่วมลำลึกถึงการจากไปของคุณสรจักรสิริบริรักษ์นักเขียนชื่อดังนะคะที่เสียชีวิตเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นนักเขียนเรื่องสั้นแนวสยองขวัญฆาตกรรมอำพรางฝีมือดีเป็นนักเขียนขายดีเป็นนักเขียนคุณภาพเป็นนักเขียนที่มีต้นทุนทางวิชาการเพราะว่าร่ำเรียนมาทางด้านเภสัชศาสตร์เรื่องสั้นของคุณสรจักรมีองค์ความรู้มีประเด็นแล้วก็มีเนื้อหาทางวิชาการคือนอกจากผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจยังได้รับความรู้ทางวิชาการเป็นของแถมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องสั้นของเขานั้นมีน้ำหนักแล้วก็มีเสน่ห์น่าติดตามมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับเรื่องต่อไปที่จะนำเสนอให้คุณได้ฟังซึ่งชื่อเรื่องว่าดอกยี่โถฟังดูเหมือนจะมาแนวหวานแต่เรื่องนี้จะหวานหรือไม่อย่างไรนะคะต้องฟังค่ะดอกยี่โถสรจักรสิริบริรักษ์รวมเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านอันที่จริงบุญสมไม่ค่อยถูกโรคกับอากาศยามเช้าสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอากาศหนาวยามเช้าของเดือนมกราคมที่สายลมหนาวชอนชัยเข้าไปในโพรงจมูกของชาวไร่หนุ่มจนแห้งและรู้สึกว่าผิวหนังรอบโคนจมูกกำลังจะปริแตกเพราะหดตัวตึงเขาควักสีพึ่งทาปากแล้วก็เลยไปที่โคนจมูกด้วยเวลาเช่นนี้ไม่สนุกเลยจะมีสักกี่คนที่ตื่นมาขับอีแตนโต้ลมหนาวก่อนฟ้าจะรุ่งบุญสมไม่มีวันทำเด็ดขาดเว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วแสงอาทิตย์สีทองลูบล้ายอยู่บนขอบเมฆที่ดารดาษเหมือนปุยนุ่นทางโรยกรวดทอดยาวไปจนถึงกระท่อมไม้ขนาดใหญ่กลางไร่ข้าวโพดชายหนุ่มผิวเกรียมแดดจอดรถบนลานกรวดกว้างโดดลงด้วยท่าทีที่เหนื่อยหน่ายในมือมีถุงพลาสติกใสใส่ยาที่ไปขอมาจากห้องยาฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภอที่ท้ายรถมียี่โถดอกสีชมพูกิ่งยาวกว่าวาเสียบอยู่เขาสูดหายใจเอาอากาศหนาวเหน็บที่เจ็บปวดอีกครั้งก่อนเดินเข้าบ้านหญิงสาวแต่งกายแบบชาวบ้านวัยแก่กว่าบุญสมนอนตะแคงอยู่บนเตียงไม้เธอเอามือกุมอกเมื่อบุญสมมาถึงเขาก็ถามถ่ายอาการด้วยสายตาเย็นชาเป็นยังไงแล้วข้อยังชั่วหรือยังมันเต้นบางทีก็สั่นรัวเหนื่อยหญิงสาวตอบด้วยหน้าตาอิดโรยน้ำหยดเป็นสายจากตาแสดงว่าอาการก็คงจะหนักหนาเอาเรื่องแต่ชายหนุ่มไม่ได้มีท่าทีอนาถรร้อนใจมากมายอาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเบื่อหน่ายก็เป็นได้ยามาแล้วกินซะเขายื่นยาทั้งสองให้โดยไม่เปิดถุงมองดูน้ำในขวดที่หัวเตียงแต่ก็ไม่ขยับตัวไปรินให้หญิงสาวค่อยๆยันกายขึ้นนั่งน้ำใสปริ่มขอบตาเป็นส่วนผสมระหว่างความเศร้าและอาการเจ็บหน้าอกเธอจะป่วยทุกครั้งที่ทำงานหนักเครียดหรือเจออากาศเย็นจัดซึ่งส่งผลให้หัวใจต้องการออกซิเจนมากขึ้น
ันทำให้พี่ต้องเดือดร้อนไม่หยุดเมื่อไหร่จะตายให้พ้นสักทีก็ไม่รู้จริงๆแล้วเธอแก่กว่าบุญสม6ปีแต่ก็เรียกบุญสมว่าพี่ตามธรรมเนียมชนบทที่ถือว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้าคืออายุจริงจะแก่จะอ่อนไม่สำคัญเรียกพี่ไว้ก่อนบุญสมไม่ว่าอะไรออกจากห้องเงียบๆเดินกลับไปที่ท้ายรถหยิบกิ่งยี่โถที่หักมาจากโรงเรียนเชิงเขาบุญสมเอากิ่งยี่โถไปที่ครัวท้ายบ้านวางพิงไว้ก่อไฟต้มน้ำแล้วก็ควักบุหรี่ขึ้นสูบวันนี้เขามีงานต้องทำหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือจะต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเร่งข้าวโพดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นเร่งดอกเงินยังมีพอสำหรับซ่อมรถไถคันเก่านี่ถ้าไม่ใช่เพราะเงินทุนจากนางพูนไร่พื้นใหญ่ก็คงจะถูกยึดไปแล้วจะว่าไปเมียคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียวควันในเตาเริ่มหนาบุญสมคว้าพัดใบตาลโบกวีแรงๆเมื่อไฟในเตาเริ่มคุเขาก็หยิบกาอลูมิเนียมก้นดำใส่น้ำแล้วก็ตั้งบนเตาจริงๆเมียของเขาก็เคยบอกให้รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วแต่บุญสมซึ่งกำลังเข้าตาจนไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นหมอบอกว่าอาการเจ็บหน้าอกสามารถป้องกันแต่เนิ่นๆได้ด้วยยาแต่ระยะหลังอาการมักกำเริบบ่อยจนยาหมดก่อนกำหนดนัดหมอบุญสมเริ่มตระหนักถึงภาระของการเลี้ยงดูคนเจ็บมันจะเป็นเช่นนี้ไปจนแก่เท่ากระนั้นหรือจริงๆแล้วบุญสมไม่ได้เชื่อในเรื่องเวรกรรมหรือว่าพรหมลิขิตเขาไม่เคยคิดที่จะหยุดชีวิตไว้เพียงแค่ชาวไร่ข้าวโพดฝันของเขาไปไกลกว่านั้นชายหนุ่มเคยเข้าไปเรียนต่อในเมืองกรุงเป็นดาวเด่นสำหรับชนบทแถบนี้เขาเป็นคนที่หยิ่งผยองไม่คบกับใครถ้าคนนั้นต่ำกว่าแต่โชคชะตาก็ช่างผันผวนสิ้นดีทำให้เขาต้องย้อนกลับมาเพราะขาดเงินส่งเสียเมื่อพ่อเจ็บหนักแล้วก็ตายจากไปด้วยมะเร็งในปอดอย่างรวดเร็วตอนที่เขาเพิ่งเรียนเกษตรได้เพียงปีเดียวพ่อทิ้งที่ดินติดจำนองไว้เป็นมรดกซึ่งว่ากันว่ากำลังจะมีราคางามหากรัฐบาลอนุมัติสร้างเขื่อนชายหนุ่มยอมแต่งกับสาวแก่ข้างบ้านเพื่อรักษาที่ดินผืนนี้ไว้การแต่งงานทำให้ที่ดินสองผืนรวมกันกลายเป็นไร่ขนาดมหึมากลางหุบเขาสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินสดเพื่อชีวิตที่มีระดับแล้วก็จะไปให้พ้นจากชนชั้นกรรมอาชีพเหมือนพ่อเหมือนปู่บุญสมรังเกียจบรรพบุรุษของตัวเองแม้ว่าบุญสมจะเป็นคนที่ออกเย่อหยิ่งจองหองอยู่สักหน่อยแต่ชาวบ้านหลายคนก็ยังรู้สึกเห็นใจชายหนุ่มเห็นใจอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องมาจมปลักในไร่ข้าวโพดเลี้ยงดูเมียที่แก่แล้วก็ป่วยเรื้อรังคำแนะนำด้วยน้ำใจจึงมีให้ได้ยินเสมอเช่นเอ็งพามันไปหาหมอศิลป์ดูสิแกมีตำรับบำรุงหัวใจชั้นหนึ่งทีเดียวนาหรือข้าว่าปอบมันกินหัวใจแล้วมั้งน่าจะพาไปรดน้ำมนต์หลวงพ่อแจ่มมากกว่านะเป็นความจริงทีเดียวว่าหากนางพูนหายป่วยเขาย่อมแยกทางเดินได้โดยไม่มีใครกล่นด่าว่าทิ้งเมียเจ็บเอาสมบัติดังนั้น
ใครแนะนำยาดีผีบอกอย่างไรบุญสมก็นำมาลองปฏิบัติทุกครั้งนั่นทำให้นางพูนเข้าใจว่าผัวยังรักยังเป็นห่วงชายหนุ่มหักยี่โถเป็นท่อนสั้นๆอย่างเยิ้มไล่ตามรอยแผลที่หักเจ้าของตำรับบอกว่ายี่โถสีชมพูมีฤทธิ์ต่อหัวใจแรงกว่ายี่โถแดงใช้ใบต้มน้ำเป็นชาชงอาจช่วยรักษานางพูนได้ยี่โถทั้งกิ่งถูกสับเป็นชิ้นละเอียดใส่ในกาจนแน่นเคี่ยวอีกครั้งให้ยางละลายในน้ำเดือดจากนั้นจึงรินใส่ชามโคมเอาไปให้เมียเขาว่ายานี้ช่วยได้นะนางพูนมองดูน้ำสีเขียวน้ำตาลในชามชินแล้วกับยาสารพัดแบบที่ผัวต้มให้ยาส่งกลิ่นเหม็นเขียวกระจายทั้งห้องเธอกลั้นหายใจดื่มยาจนหมดชามหลังจากนั้นไม่นานนางพูนก็ตาเหลือกค้างหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจากพิษคาร์ดิแอคไกลโคไซซึ่งเป็นพิษที่อยู่ในยี่โถร่างของเธององุ้มก่อนหัวใจจะหยุดในท่าบีบตัวโดยมีชายผู้เป็นสามีมองดูอยู่ตรงข้ามด้วยอาการตกตะลึงหมอมาถึงตอนบ่ายประกาศผลการชันสูตรพลิกศพว่านางพูนเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบเสียชีวิตบุญสมไม่ตั้งใจจะฆ่าเมียแต่ก็ช่างเธอตายไปแล้วหลังจากนั้น1ปีบุญสมก็เจรจาขายที่ดินทั้งหมดได้เงินมาหลายล้านเขาอพยพไปอยู่ทางใต้เปลี่ยนชื่อเป็นพิชิตผลจากข้อครหาทั้งปวงพิชิตในวัย27กลายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่เปี่ยมเสน่ห์ในตาสีน้ำตาลกับผมละเอียดอ่อนทำให้เขาดูอ่อนโยนชายหนุ่มเปิดร้านขายสุนัขและฟาร์มเล็กๆอย่างที่ใจชอบโดยมีสาวใหญ่เจ้าของร้านอาหารเป็นผู้ร่วมทุนน่าแปลกที่ทั้งสองสนิทสนมกันดีพิชิตผิวพรรณสดใสดูมีอำนาจฉลาดทันคนต่างกับนางยุพินหญิงม่ายวัย32ที่อ้วนหม้อต้อสั้นเป็นมะขามข้อเดียวผมหยิกย้อมทองสยองขวัญเป็นหย่อมรับกับทองที่ข้อแขนนิ้วและลำคอรูปร่างเถอะทะพูดจาผงผางแต่โง่นั่งนับเงินพรางสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยอยู่หลังร้านทุกวันหญิงสาวหลายคนที่มารุมล้อมชายหนุ่มถึงกับเข่าสุดเมื่อทราบข่าวการแต่งงานอย่างเป็นทางการระหว่างพิชิตกับยุพินไม่มีใครกล้าค้อนแคะว่าชายหนุ่มหวังสมบัติเพราะพิชิตก็ไม่ได้เป็นคนสิ้นไบร้ไม้ตอกแต่ก็คงสงสัยว่าเหตุไฉนจึงเลือกภรรยาเช่นยุพินทั้งคู่ดูจะไปกันได้ดีกิจการฟาร์มสุนัขเจริญรุ่งเรืองและหลังจากนั้นคู่สมรสก็หันมาเอาดีทางนากุ้งว่ากันว่านากว่าร้อยขออภัยนะคะนากว่า50ไร่ทำรายได้จากการเปิดนาครั้งละกว่า 300,000 บาทนั่นทำให้ทรัพย์สินของทั้งคู่ยิ่งงอกเงยและงอกงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมีเงินพิชิตเริ่มเที่ยวเตร่ปล่อยตัวเลือกกินแต่อาหารรสเลิศตามภัตตาคารดื่มเบียร์และก็สูบบุหรี่จัดบางครั้งไม่กลับบ้านและทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกัน3ปีให้หลังยุพินก็ป่วยกระสอบกระแสะหมอสันนิษฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนเธอลดบุหรี่เหลือเพียงวันละ5มวนแต่กระนั้นอาการก็มีแต่ทรงกับสุด
6เดือนหลังจากที่นอนซมอยู่บนเตียงนางยุพินก็ถึงแก่ความตายอย่างสงบด้วยโรคหัวใจโดยมีสามีหนุ่มนั่งเคียงข้างตามลำพังในบ้านเดียวราคา3ล้าน5บ้านที่ปลูกยี่โถดอกสีชมพูไว้หน้าบ้านว่ากันตามหลักวิชาอาชญากรรมผู้ที่กระทำฆาตกรรมสำเร็จโดยไม่ได้รับโทษทันมีแนวโน้มว่าจะทำฆาตกรรมครั้งต่อไปง่ายขึ้นและแนบเนียนขึ้นการทำฆาตกรรมครั้งต่อไปของพิชิตจะเป็นอย่างไรจะแนบเนียนขึ้นจริงหรือเปล่าและจะถูกจับไม่ได้เหมือนทุกครั้งหรือเปล่าติดตามได้ในห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องดอกยี่โถหนึ่งในเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านผลงานการประพันธ์ของสรจักรนามปากกาของสรจักรสิริบริลักษ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ